But I just called him. I needed that spiritual kind of connection. I needed that advice. I needed a prayer. And there's a part of the scripture that talks about Esther and a time such as this. And that's what we talked about. And it was very comforting for me. And do you pray every day? I do pray every day. I do pray every day, sometimes twice a day. I grew up, so we grew up a little neighborhood church in Oakland, 23rd Avenue Church of God. And I was raised to believe in a loving God, to believe that your faith is a verb. You know, you live your faith, and that the way that one should do that is that your work and your life's work should be to think about how you can serve in a way that is uplifting other people, that is about caring for other people. And that guides a lot of how I think about my work and what is important. แอนเดอร์สันคูเปอร์กับกัมบาลาแฮร์ริสก็มีคนมาฟ้องในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มผ่านทางแพลตฟอร์ม X ของอีลอนมัสก์นะครับว่าอีกละกัมบาลาก็เหมือนเดิมอีกละคือเปลี่ยนตลอดเวลาไม่มีจุดยืนที่แน่นอนตลอดเวลาเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็ศรัทธาครับพี่แพทครับเรามีเวลาอยู่ประมาณสัก9นาทีครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาคุยกันเนี่ยเพื่อที่จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมที่สนใจข่าวต่างประเทศในระดับหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยการที่มีอำนาจของผู้นำเนี่ยมันมีผลที่จะกระทบไปถึงระดับโลกเราก็อยากจะรู้ไว้บ้างนะครับแต่นี้เพื่อนของเราผู้ชมของเราที่อยู่อเมริกาบางท่านเห็นไหมที่ผมคุยไปเมื่อวันก่อนเนี่ยท่านก็แจ้งมาเลยว่าเลือกเดโมแครตไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเคยเจอในสิ่งที่ Republican สมัยของทรัมป์ทำไว้แล้วมันรับไม่ได้จริงๆเนี่ยเป็นสิทธิ์ของทุกคนนะครับแต่ว่าเราก็วิจารณ์ไปตามเหตุที่เกิดขึ้นและในขณะที่คะแนนเนี่ยเคยสูสีมาก่อนแล้วก็มีจุดที่กำลาแซงด้วยซ้ำไปแล้วก็กลายมาเป็นสูสีอีกเพราะตอนหลังเนี่ยยิ่งออกมาให้สัมภาษณ์หรือว่าไปแคมเปญที่ไหนเนี่ยก็ยิ่งพังจนทรัมป์เนี่ยแซงขึ้นไป 10% แล้วตอนยิ่งแซงหนักไปอีกแล้วขนาดคุณทรัมป์เนี่ยก็ขี้โม้ใช่ไหมแล้วก็ชอบแขวะคนอื่นน่ะไม่เว้นน่ะแล้วเธอก็มีจุดให้แขวะเพิ่มเข้าไปอีกในขณะที่คุณกัมลาอย่างที่บอกนะครับอย่างคราวก่อนเนี่ยเธอก็เล่นมุกนอกเหนือจากเรื่องของจิมมี่คาร์เตอร์แล้วเนี่ยพอมีคนตะโกนเนี่ยคนที่เข้าไปร่วมฟังเธอเนี่ยพูดเหมือนกับเรียกว่า Jesus is Lord อะไรเงี้ยคือเป็นลักษณะของศรัทธาของเขาอ่ะเธอก็ไปตอบว่าคุณมาผิดที่กันเหรอเนี่ยเป็นมุกตลกอย่างเงี้ยพอมาคราวนี้บอกว่าไงฉันสวดมนต์ละสองหนน่ะคุณมารีนแบบว่า I pray yes I pray every day twice a day sometimes เอาเข้าไปเจ๊ แล้วก็เอาบ้างเอาบ้างขอ crackle เหมือนกันมาละบ้าง คือจะบ้าตายกับ crackle ของเธอเนี่ยที่มันเจ็บปวดมากเนี่ยนะครับเวลาที่ตอนนี้ชาวอเมริกันเนี่ยเราเวลาที่เราวิจารณ์อเมริกาเนี่ยเรามาถึงรัฐบาลนะส่วนมันเนี่ยประชาชนเขามันก็เหมือนกับคนไทยกับคนทุกประเทศอ่ะมีคนดีจำนวนมากคนน่ารักเป็นมิตรจำนวนมากตอนนี้พอตอนนี้เหตุการณ์ในอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยที่กาซาเนี่ยมันโหดเหี้ยมจนคนที่แม้กระทั่งเคยเชียร์อิสราเอลเนี่ยก็รับไม่ได้ที่ฆ่าเด็กและผู้หญิงอย่างจงใจอ่ะคือโ
จมตีอย่างโหดเหี้ยมมากคนพวกนี้เขายังเปลี่ยนจุดยืนแล้วก็เลยถามว่าถ้าคุณกมลาเป็นผู้นำเนี่ยเรื่องนี้จะว่าไงเธอก็ไม่ตอบแล้วเธอก็บอกว่าประชาชนของเราเนี่ยยังมีคนจำนวนมากที่สนใจเรื่องราคาผักราคาปลาราคาข้าวของอ่ะเฮลโลคือพี่แพทเชื่อไหมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าตั้งใจตามสื่อตะวันตกเนี่ยจะเห็นถึงความ bias อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับ CNN Anderson Cooper สัมภาษณ์กมลานี่ก็เรื่องหนึ่งละใช่ไหมครับที่ถึงแม้เธอจะไม่มีความเสมอต้นเสมอปลาย Anderson ก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ต้องให้ผู้ชมเป็นคนมาชี้ให้เห็นว่าทำไม Anderson ไม่ท้วงไม่ติงบ้างว่าอ้าวสัปดาห์ก่อนเธอยังพูดถึงว่าคุณมาผิดงานแรลลี่หรือเปล่าที่ไปเรียก Jesus is Lord อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าใน X ผมก็เห็นว่ามีการใช้มิสซิลหรือมิสไซล์ของสหรัฐในการถล่มตึกที่เป็นตึกของพลเรือนอยู่อาศัยอยู่ยังมีคนมายืนอยู่ที่ระเบียงอยู่เลยเนี่ยนะฮะที่เลบานอนอย่างเงี้ยที่กรุงเบรุตเนี่ยก็ไม่เป็นข่าวนะครับหรือขณะที่กำลังมีการประชุม BRICS อยู่เนี่ยนะครับ22-24ตุลาคมเนี่ยข่าวต้นชั่วโมงของ BBC ที่ออกทาง Metro 7ไม่พูดถึง BRICS เลยครับเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาไม่พูดถึงเลยไม่เมนชั่นเลยนะครับไปพูดถึง Commonwealth Meeting ซึ่งถามจริงๆว่าตอนนี้ Commonwealth มีนัยสำคัญมากแค่ไหนในภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำนะครับคือมันเป็นเรื่องของ BRICS มันเป็นเรื่องของ Global South คือ Commonwealth พี่แพทย์ถามจริงมัน so out of context ฮะแต่ว่านี่คือสิ่งที่ BBC ทำนะครับคือมันชัดเจนมากๆแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเสพสื่อเนี่ยจะต้องตั้งสติแล้วล่ะครับว่ากำลังเสพสื่อไหนอยู่เราจะต้องเข้าใจ agenda หรือว่า ulterior motive หรือว่าที่มาแรงจูงใจของเขาในการนำเสนอในแต่ละเรื่องด้วยนะครับพี่แพทแล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันแปลกก็คือว่าปกติแล้วเนี่ย Democrat เนี่ยมักจะชนะในแง่ popular vote ตลอดเวลาไปทำ survey สอบถามแต่ตอนนี้ popular vote เนี่ยทรัมป์ยังชนะเลยครับปกติ Republican จะไม่เคยชนะ popular vote เลยถูกไหมครับแม้แต่สมัยที่ชนกับ Hillary Clinton เนี่ยก็ทรัมป์ก็แพ้ popular vote แต่ว่าชนะ electoral college ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ยังไม่เลือกตั้งนะครับไปทำโพลเรื่องของ popular vote เนี่ยทรัมป์ก็ชนะกมลาอยู่ครับคุณวารินคิดดูนะครับว่าอย่างที่ในวงการสื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อในแพลตฟอร์มไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเดโมแครต 90% นะครับมีฝ่ายที่เป็นเชียร์รีพับลิกันมีแค่ 10% เท่านั้นเองอีกทั้งเงินบริจาคให้กัมลาเนี่ยมากกว่าที่บริจาคให้ทรัมป์เงินที่มาจากองค์กรใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาบริจาคให้ทั้ง2ฝ่ายนะครับเพื่อให้มันรู้สึกว่า product ของเราหรือองค์กรของเราเนี่ยไม่ได้เลือกข้างแต่ว่าให้เม็ดเงินไม่เท่ากันให้ฝากกัมลาเนี่ยมากกว่าที่ให้ทรัมป์3เท่าหรือว่า4เท่าแล้วก็สื่อที่เดโมแครตใช้เนี่ยในการหาเสียงเนี่ยนะครับมันก็มากกว่าการที่รีพับลิกันใช้สื่อถึง3หรือ4เท่าอ่ะแล้วก็ยังแพ้อีกอ่ะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยนะครับประชาชนเมื่อถึงจุดหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ไหวเหมือนกันคือถ้าเผื่อว่าวันต่อวันทุกครั้งที่เธอออกมาปรากฏตัวในการสัมภาษณ์หรือว่าให้ความเห็นอะไรแล้วเป็นอย่างนี้เขาก็หมดหวังเหมือนกันเพราะว่าอย่างคำว่า U.S. Empire แล้วทั้งโลกเนี่ยตื่นแล้วนะครับไอเรื่อง BRICS เนี่ยเหมือนกับมันเป็น Early Halloween นะคุณวารินเพราะคุณเห็นปูตินสีจิ้นผิงโมดียืนด้วยกันแล้วมันก็มีคลิปนะครับที่นั่งคุยกันแล้วกระซิกแซบแบบยิ้มหัวล้อลากให้ค่ะแล้วก็ผู้ที่มาร่วมประชุมประเทศต่างๆทั้งจากแอฟริกาอะไรเงี้ยทุกคนมีไมตรีจิตมันมองเห็นชัดเลยว่ามีความสุขมากที่คุยกันทุกอย่างแล้วมันมองเห็นไปด้วยกันว่าพวกเราจะลงเรือลำเดียวกันแล้วช่วยกันพายเพราะว่าศัตรูของเราเนี่ยคือU.S. Empire นะครับซึ่งเราไม่ได้จะไปทำลายเขาเขาก็ประกาศมาว่าเงินที่เขาจะพูดว่า de-dollarization คือการที่จะทำสกุลเงินขึ้นมาเองเนี่ยไม่ใช่เพื่อกำจัดเงินดอลลาร์แต่ว่าเนื่องจากเราเนี่ยถูกบีบถูกตีกรอบตลอดเวลาเราก็ต้องหาทางทดแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
Bricks ก็คือ Early Halloween